ครับสวัสดีครับผมปีชาอินทราชาธรนะครับจัดหางานจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าวแล้วก็การดูแลแรงงานต่างด้าวในช่วงการระบาดของโควิด-19 ของจังหวัดเชียงรายครับผมการดูแลแรงงานต่างด้าวหรือการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ของจังหวัดเชียงรายนะครับทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายนะครับเราก็ได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ประสานงานกับสถานประกอบการนะครับนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวทุกแห่งนะครับให้ดูแลเรื่องการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 นะครับโดยให้แรงงานต่างด้าวทุกคนมีหน้ากากนะครับหรือมีหน้ากากอนามัยเป็นผ้านะครับเพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้อต่างๆรวมทั้งการเว้นระยะห่างในการทำงานนะครับทั้งในการทำงานในพื้นที่บริการต่างๆหรือในโรงงานต่างๆนอกจากนั้นเองนะครับแรงงานต่างด้าวในช่วงนี้ก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดได้นะครับหรือไม่สามารถที่จะกลับไปประเทศของตัวเองได้เนื่องจากมีการปิดด่านชายแดนต่างๆหมดแล้วก็ต้องอยู่ทำงานอย่างปกติโดยการดูแลต่างๆก็คงเหมือนแรงงานไทยเพราะแรงงานต่างด้าวก็มีสิทธิ์ต่างๆเหมือนแรงงานไทยนะครับรวมทั้งเรื่องของประกันการว่างงานหรือประกันสังคมต่างๆนะครับซึ่งแรงงานต่างด้าวได้ทำอยู่แล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์เหมือนกับคนไทยนะครับส่วนแรงงานต่างด้าวที่บางส่วนนะครับที่กลับไปบ้านนะครับถ้าจะกลับเข้ามาใหม่เนี่ยก็คงต้องรอภาวะโควิด-19 ให้หมดก่อนนะครับแล้วเท่าที่ทราบนะครับตอนนี้ทางในส่วนกลางก็แจ้งว่าแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาเนี่ยต้องมีการรับรองการตรวจโรคต่างๆนะครับเพื่อเป็นการป้องกันในระดับหนึ่งนะครับดังนั้นก็คงขอประชาสัมพันธ์ถึงนายจ้างสถานประกอบการแล้วก็แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเรานะครับว่าก็ขอให้ปฏิบัติตามที่จังหวัดได้ประกาศสั่งการไปต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโรคโควิด-19 นะครับแล้วก็ปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบและหากมีปัญหาใดๆก็สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายนะครับศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงรายมีอีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะฝากไว้ก็คือปัจจุบันการเข้าออกของแรงงานต่างด้าวนี้ต้องมีการแจ้งเข้าแจ้งออกนะครับภายใน15 วันก็คือเมื่อแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานก็ต้องแจ้งเข้าภายใน15 วันหรือเมื่อออกก็ต้องแจ้งออกภายใน15 วันนะครับไม่อย่างนั้นทั้งนายจ้างและต่างด้าวก็จะถูกปรับนะครับส่วนเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าวหลังจากภาวะโควิดหมดแล้วปัจจุบันไม่ยุ่งยากนะครับโดยเฉพาะการจ้างแรงงานต่างด้าวสามารถจ้างได้ทั้งปีเราเรียกว่าเป็นการติดต่อแบบความร่วมมือระหว่างประเทศหรือ MOU นะครับก็มาพบเจ้าที่ยื่นความประสงค์ว่าต้องการติดต่อจ้างแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหรือชาวลาวนะครับหรือกัมพูชานะครับโดยระบบ MOU ก็สามารถยื่นเรื่องแล้วก็ดำเนินการไปต่างๆซึ่งปัจจุบันระยะเวลาการดำเนินการก็ไม่นานนะครับค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงนะครับแล้วก็เป็นการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายก็จะเป็นประโยชน์ทั้งตัวนายจ้างนะครับทั้งเศรษฐกิจประเทศไทยเองแล้วก็ตัวแรงงานต่างด้าวก็อยู่ได้อย่างถูกต้องครับผม